สวัสดีครับพี่น้องเมื่อหลายวันก่อนทหารพม่าแปรพรรคขนอาวุธมามอบให้กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงก็ตอบแทนนะพี่น้องให้เงินเป็นจำนวนหนึ่งก็หลายหมื่นบาทอยู่คนที่รับหน้าที่ดูแลรับมอบรับทหารรับอาวุธแล้วก็ส่งเงินให้ก็คือพันเอกดบอเป็นผู้บังคับบัญชากองพันของกะเหรี่ยงผู้บังคับบัญชากองพันงูเห่าของกะเหรี่ยงภายใต้สังกัดของพลเอกบจงแฮก็ถือว่าเป็นตัวดูดนะพี่น้องพลเอกระบอเป็นตัวดูดนะดูดยังไงดูดทั้งอาวุธดูดทั้งทหารพม่ามีเท่าไหร่ดูดให้หมดเลยคือรู้สึกว่าทหารหลายชุดหลายกลุ่มเวลาแปรพรรคก็จะมาเข้ากับพันเอกระบอผู้บังคับบัญชาการกองพันงูเห่าอยู่ในทีมงานของพลเอกบจงแฮพี่น้องรู้สึกว่าโดดเด่นซึ่งปัจจุบันนี้ลบกันสะบั้นนะพี่น้องพลเอกบจงแฮครับไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ออกจากข่าวเขาแจ้งว่าออกจากกองพล5พี่น้องไปแถบกองพล4กองพล4ก็น่าจะแถวๆเจดีย์3องค์มะละแม่งแถวๆนู้นแหละพี่น้องตีรวบกินพื้นที่ไปเยอะแล้วนำทีมโดยพลเอกบจงแฮซึ่งปัจจุบันนี้น่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นคนดูแลกองทัพกะเหรี่ยงทั้งหมดนะพี่น้องตั้งแต่ไอเด็กชายมูตูเซโพเสียชีวิตไปแล้วก็คนที่ดูแลควบคุมสถานการณ์จริงๆก็คือพลเอกบจงแฮคนที่อยู่ด้านซ้ายนะพี่น้องคือพันเอกดบัวเป็นผู้บังคับบัญชาการกองพันหมู่เห่าสังกัดของพลเอกบจงแฮก็ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยพี่น้องดูดเป็นตัวดูดอาวุธพม่าดูดทหารมีนองลายมีเท่าไหร่ดูดได้หมดนะพี่น้องอาวุธนี่ไม่ใช่ว่าทหารพม่าเอามามอบให้อย่างเดียวนะพี่น้องไปลบแต่ละจุดแต่ละสถานที่ก็ยึดอาวุธของพม่าได้ไม่ใช่น้อยๆ นะไม่ใช่น้อยๆถ้าหากหลายๆคนปฏิบัติตามนโยบายของพลเอกบจงแฮนะป่านนี้ไม่เป็นแบบนี้หรอกพี่น้องป่านนี้มันชนะพม่าไปแล้วปัญหามันอยู่ที่ว่ามันหลายกลุ่มมากเลยพี่น้องข่าวเขาบอกว่าสามัคคีกันอยู่นะไอ้สามัคคีมันก็ดีอยู่พี่น้องแต่มันไปขัดแย้งกับคำว่าหลายกลุ่มสามัคคีหลายกลุ่มฟังดูเหมือนขัดแย้งกันฟังดูเหมือนสามัคคีกันถ้าสามัคคีกันจะมีหลายกลุ่มทำไมมันก็ขัดแย้งกันใช่ไหมก็ไม่ว่าเขาพี่น้องเพราะลึกๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาสามัคคีกันดีไหมแต่คิดว่าสามัคคีดีนะพี่น้องเพราะสังเกตทุกครั้งที่มีการลบกันกับพม่าหลายกลุ่มก็จริงแต่ว่าเขาก็ไปช่วยกันลบนะช่วยกันถล่มพม่าสะบั้นช่วยกันถล่มพม่าสะบั้นนะพี่น้องเรียกร้องให้กองพลนั้นเรียกร้องให้กองพันนี้ไปช่วยกันเขาก็ไปกันเต็มที่นะลบกันเต็มที่นะไม่ได้ไปแบบพูดง่ายๆเขาไม่ได้เป็นพระเอกไม่ได้เป็นพระเอกคนเดียวไม่ได้เป็นพระเอกกลุ่มเดียวนะกลุ่มนี้สามารถเรียกกลุ่มนั้นเอาไปช่วยกันลบได้อย่างสมมติเขาโจมตีจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเขาสามารถเรียกได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรียกได้ทั้งหมดนะเพราะข่าวบางข่าวถ้าไม่สนิทสนมกันจริงๆเขาจะไม่บอกข่าวเขาจะไม่ขอกำลังเสริมนะเขาจะไม่ขอให้ไปช่วยคือขอให้ไปร่วมงานนะอย่างเช่นเขาไปยึดฐานซอลท่านะปีที่ผ่านมานะอย่างที่เขาไปยึดฐานซอลท่าเนี่ยกลุ่มของพลเอกบจงแฮต้องไปขอความร่วมมือจากพลเอกนันดานะพลโทนันดานะคือต้องไว้ใจกันนะถึงจะเอาไปร่วมงานได้เกิดไม่ไว้ใจกันเอาไปร่วมงานไม่ได้นะอย่างเช่นลักษณะจะยึดฐานใดฐานหนึ่งเขาต้องได้ทีมงานที่ไว้ใจกันได้นะอย่างพลโทนันดากับพลเอกบจงแฮเขาไว้ใจกันอยู่แล้วคือทำงานร่วมกันได้ที่พูดแบบนี้คือว่าถ้าเกิดแล้วกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาบึกเกิดไว้ใจไม่ได้ข่าวมันรั่วจะโจมตีได้ไหมโจมตีไม่ได้ซึ่งฐานตากวินปัจจุบันนี้ก็ยึดได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องยึดได้นานแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้นำลงให้ดูอยู่ครั้งหนึ่งรายละเอียดก็ไม่ค่อยชัดเจนสรุปก็คือทหารกะเหรี่ยงเขาสามารถยึดได้เรียบร้อยแล้วตามแนวแม่น้ำสารวินน่าจะไม่เหลือแล้วพี่น้องถ้าเหลือก็เข้าไปในส่วนลึกถ้าเหลือก็เข้าไปในส่วนลึกส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักวันที่8เดือนกันยายนกันยาสิงหา
เดือนนี้มันเดือนสิงหาประมาณจากวันที่8ก็มีทหารของมีน้องลายหลายนายมีน้องขนสไนเปอร์มามอบให้กับกะเหรี่ยงพูดง่ายๆแปรพักมาอยู่กับกะเหรี่ยงแต่ว่าพันเอกเดอะบอยนี่เขาก็มอบเงินให้นะพี่น้องมอบเงินให้จำนวนหนึ่งไม่ระบุแต่เขาบอกว่าเป็นแสนแต่คิดว่าคงไม่ถึงแสนหรอกพี่น้องเงินแสนไม่ใช่น้อยๆนะมันเยอะมากเลยนะถ้าแสนจัดก็อาจจะใช่อยู่แสนจัดก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 1,700 บาทแสนจัดนะถ้า 300,000 จัดก็ประมาณสัก 6,000 ก็ไม่ได้เยอะนะอัตราค่าเงินของพม่านี่ถูกมากพี่น้อง1บาทไทยเอาไปแลกเงินพม่าได้50จัด1บาทไทยได้50จัดมันถูกมากพี่น้องอัตราค่าเงินของพม่าถูกมากของเราก็ถูกนะถูกมากๆเลยบาทนึงก็ได้หลายร้อยกีบอยู่เงินอัตราเงินแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยในแถบๆบริเวณบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยถือว่าเข้มแข็งมากที่สุดนะเงินบาทเนี่ยเข้มแข็งมากที่สุดนะถือว่าเศรษฐกิจและเศรษฐกิจของบ้านเราก็ไม่ถือว่าขี้เหร่นะพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่เทียบอัตราบาทต่อบาทเนี่ยบ้านเราเข้มแข็งที่สุดนะพี่น้องไปเทียบกับพม่าไปเทียบกับลาวไปเทียบกับเขมรว่าเราก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าไปเทียบกับมาเลเซียก็สูสีพี่น้องใกล้เคียงกันระหว่างเงินไทยกับเงินมาเลียทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทหารพม่าพี่น้องแปรพักหอบอาวุธสงครามเป็นสไนเปอร์เอามาให้ทหารเกรียงโดยเฉพาะพันเอกดบอเป็นผู้รับมอบแล้วก็พันเอกดบอก็มอบเงินให้กับทหารพม่าที่แปรพักมาข่าวถึงทหารพม่าท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะแปรพักก็มาที่กะเหรี่ยงได้กะเหรี่ยงเขายังยินดีต้อนรับรับอีกหลายนายมีร้านรับร้านพี่น้องกะเหรี่ยงเขาบอกว่ามีเท่าไหร่รับหมดมาเลยขนกำลังมาแล้วก็เบิกอาวุธมาด้วยเวลาจะมาอยู่กับกะเหรี่ยงเขายินดีต้อนรับไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินมาอยู่กับกะเหรี่ยงได้กินข้าวเหมือนกับอยู่กับพม่าเลยเขาบอกอยู่พม่ากินข้าวอยู่กะเหรี่ยงก็กินข้าวเหมือนกันไม่ต้องกลัวอดความหมายเขาบอกว่างั้นพี่น้องมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มาช่วยกันลบปราบปรามเผด็จการปราบปรามคนที่มันทำรัฐประหารเพื่อให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเพื่อให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยเพื่อไอ้ที่เด็ดที่สุดนะพี่น้องมันมีทหารพม่าเขาพูดว่าหลักสูตรการสอนของกองทัพพม่าเขาบอกรูปแบบลักษณะจงเกลียดจงชังกลุ่มชาติพันธุ์นะพี่น้องรูปแบบจงเกลียดจงชังนะเขาจะทำทุกวิธีทางให้กลุ่มชาติพันธุ์แตกแยกนะสังเกตดูว่ากลุ่มชาติพันธุ์มีหลายกลุ่มบางกลุ่มไปขึ้นกับพม่าไปทำมาค้าขายกับพม่าเขาไม่ว่านะเพราะว่าเป้าหมายเขาต้องการให้มันแตกแยกก่อนวันนี้ให้ค้าขายวันหน้าเอาลูกปืนไปลูกปืนมาจากไหนมาจากพม่าเนี่ยบางทีพม่าก็ไม่ได้เฮงอะกะเหรี่ยงก็เอาให้เองเพราะว่าคนไหนที่ไปค้าขายกับพม่าเนี่ยจะโดนเก็บทุกรายนะดูอย่างรองผู้บังคับบัญชาการรองกองพลที่4เมื่อประมาณสัก7เดือนที่แล้วก็ถูกยิงตายนะคิดว่าน่าจะเป็นกองพันงูเห่าเป็นคนจัดการอันนี้หรือเปล่าไม่ทราบพี่น้องจะบอกตรงๆก็ไม่ยืนยันครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พันเอกดบอเป็นทีมงานภายใต้บังคับบัญชาการของพลเอกบจเฮียเป็นคนรับมอบอาวุธที่ทหารพม่าแปรพักคนไหนยังสนใจอยู่ก็ติดต่อได้ที่พลเอกดบอทุกวันนี้ก็ยังยินดีต้อนรับนะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกๆทหารพม่าที่แปรพักให้ขนอาวุธมาด้วยยินดีมอบเงินให้เพื่อยังคีบคลิปนี้สวัสดีครับ